สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของ process improvement แล้วก็ project management นะครับมีความเหมือนนะครับหรือว่าความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับหลายๆท่านนะครับปัจจุบันทำงานทางด้าน project management นะครับก็คือเป็นผู้บริหารโครงการนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่า process improvement มันก็คล้ายๆกับproject management หรือไม่นะครับจริงๆแล้ว process improvement ก็มีเรื่องของขั้นตอนนะครับในการที่เราจะดำเนินการเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับวางแผนแล้วก็ดำเนินการถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของ project management ไหมเป็นนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของ process improvement นะครับเราจะเริ่มต้นจากโจทย์นะครับเรื่องของปัญหาในกระบวนการนะครับแล้วก็เรายังไม่มีความแน่ใจนะครับว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะครับฟังแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะยังงงอยู่นะครับว่าแล้วมันต่างกับโปรเจกต์แมเนจเมนต์อย่างไรล่ะนะครับโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะทำมือถือรุ่นใหม่นะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยทำการวางแผนนะครับว่าจะมีขั้นตอนในการlaunch ตัว new product ที่เป็นมือถืออย่างไรขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะมีการวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการตามสิ่งที่เราคาดการไว้นะครับระหว่างทางอาจจะมีการปรับจูนเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของกิจกรรมบ้างขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละช่วงเวลานะครับเช่นถ้าเกิดปัญหาบางอย่างเช่นเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับไม่สามารถที่จะส่งวัตถุดิบนะครับที่เราต้องการมาให้เราผลิตตัวมือถือได้นะครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนสำรองนะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแต่ process improvement ครับเราจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่ากระบวนการในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรนะครับคุณค่าของกระบวนการที่เราจะส่งมอบให้กับทางลูกค้าคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะส่งมอบคุณค่าเหล่านั้นในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับฟังแบบนี้เพื่อนๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจอีกเช่นกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการที่จะส่งมอบนะครับมือถือให้กับทางลูกค้านะครับหลังจากที่ลูกค้าใช้งานไปนะครับปรากฏว่าตัวจอนะครับมีอาการกระพริบนะครับแล้วก็มีอาการเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้นะครับสมมติว่าจออาจจะใช้เป็นเวลา5ปีถึงจะเสียนะครับแต่ปรากฏว่าใช้ไปเพียงแค่3เดือนนะครับแล้วก็มีอัตราการเสียสูงมากนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นปัญหาในกระบวนการผลิตนะครับสิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับเราต้องการแก้ไขปัญหาแต่เรายังไม่ทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงใช่ไหมครับอาจจะต่างกันกับโปรเจกต์แมเนจเมนต์ตรงที่ว่าเรามีเป้านะครับในการที่จะดำเนินการอะไรบางอย่างเราดำเนินการวางแผนเราทำการปรับจูนนะครับแผนที่เราวางไว้นะครับในแต่ละช่วงเวลาแต่process improvement นะครับเราพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหานะครับบางครั้งนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าไม่มีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่า jump to conclusion นะครับไปแก้ปัญหาทันทีนะครับโดยที่เราเองก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่เราแก้ไขนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหน้าจอมีอาการกระพริบแล้วเราเรียกว่าไม่ยังไม่ทราบสาเหตุของปัญหาแต่เราไปแก้เลยนะครับเราอาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงเซตอัพนะครับในเครื่องจักรในการผลิตจอนะครับซึ่งเราลองปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะครับว่ามันจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดลงหรือไม่นะครับสุดท้ายก็อาจจะทำให้เกิดของเสียที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการ jump to conclusion นะครับคือขาดหลักคิดวิเคราะห์นะครับก่อนที่เราจะดำเนินการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพอ้าวแล้ว process improvement มีสิ่งที่เพิ่มเติมอะ
ะไรหลักที่ทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพนะครับ process improvement ก็จะเริ่มต้นนะครับจากการที่จะคิดย้อนกลับไปนะครับว่าอะไรคือต้นเหตุนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสมมตินะครับเราอาจจะเข้าไปที่กระบวนการในการผลิตจอนะครับแล้วไปสังเกตการนะครับแล้วก็เริ่มต้นดำเนินการนะครับในการที่จะวัดนะครับในกระบวนการต่างๆว่ามีความผิดปกติในกระบวนการเกิดขึ้นหรือไม่นะครับถามต่อไปนะครับว่าแล้วเราจะไปวัดอะไรล่ะถึงจะรู้ว่ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทราบว่าเราควรจะวัดอะไรเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์นะครับถึงปัญหาอันนี้เกิดจากการที่เราเรียกว่าใช้ความรู้ในอดีตนะครับที่สั่งสมมาแล้วก็เรียกว่ามีการคิดแล้วก็วิจัยนะครับเช่นในอดีตอาจจะมีการวิจัยแล้วนะครับว่าจอที่กระพริบเนี่ยอาจจะมีการปรับเซตติ้งอะไรบางอย่างในเครื่องจักรนะครับที่ส่งผลต่อการกระพริบของจอนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปดูที่เครื่องจักรแล้วก็มอนิเตอร์ KPI ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังสนใจนะครับหากเราพบว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการผลิตนะครับแล้วเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ผิดปกตินะครับเราอาจจะเริ่มทำการทดลองนะครับว่าหากเซตติ้งนั้นๆ นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นลองปรับนะครับจากค่าโลเป็นไฮนะครับแล้วลองสังเกตผลลัพธ์นะครับปรากฏว่าส่งผลกับเรื่องของจอกระพริบจริงนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าเซตติ้งนั้นๆเนี่ยอาจจะส่งผลกับเรื่องของคุณภาพในการกระพริบนะครับของตัวจอมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะกำหนดนะครับว่าอันไหนเป็นสาเหตุเป็นตัวแปรต้นนะครับที่ทำให้เกิดการกระพริบอันนี้อาจจะต้องทำการทดลองแล้วก็ทำการพิสูจน์ในเชิงของสถิติด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราเพียงแค่ตั้งสมมติฐานแล้วก็เราก็คิดว่าสิ่งนั้นใช่นะครับในที่สุดสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ใช่สาเหตุแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสูญเสียทรัพยากรนะครับสูญเสียเวลาในการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับระหว่างตัว process improvement นะครับพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือพยายามที่จะทำให้คุณภาพของกระบวนการดีขึ้นประสิทธิภาพของกระบวนการดีขึ้นนะครับส่วน project management นะครับก็เป้าหมายของโปรเจกต์คืออะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ในการสร้างบ้านจัดสรรโปรเจกต์ในการผลิตมือถือรุ่นใหม่โปรเจกต์ในการออกรถยนต์โมเดลใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับถามว่าสองสิ่งนี้นะครับก็มักจะมีการทำงานควบคู่กันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราค้นพบสาเหตุของปัญหาเราก็ต้องวางแผนในการทำการแก้ไขใช่ไหมครับโซลูชันที่เราจะดำเนินการแก้ไขอาจจะประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการแก้ไขโปรเจกต์แมเนจเมนต์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะวางแผนในการทำโซลูชันนะครับให้ลุล่วงสำเร็จตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองทำทั้งโปรเจกต์แมเนจเมนต์แล้วก็ทั้งโปรเซสอิมพรูฟเมนต์มานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะครับของคำว่า project management แล้วก็ process improvement นะครับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามในเพจนะครับbpmcases นะครับ .com ใน Facebook นะครับหรือ YouTube ของผมนะครับ Lean Six Sigma ศิววงศ์ค่อนดีนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับที่ผมได้ผลิตไปแล้วในอดีตนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากกว่า200คลิปด้วยกันนะครับหวังว่าเพื่อนจะกดไลค์กดแชร์
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ